พระพุทธเจ้าท่านเทศนาทั้งเรื่องสติปัฏฐานเรียกว่าเป็นประธานของธรรมทั้งปวงสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าสติปัฏฐานตั้งใจพิจารณาเฉพาะกายเฉพาะเวทนาทำสี่อย่างเท่านี้แหละหากว่าสี่อย่างเป็นอาการรวมเข้าก็สติเท่านั้นแหละเป็นของสำคัญสตินี้ใช้ได้ทั่วไปหมดแต่หยาบถึงละเอียดถึงที่สุดก็สติตัวเดียวเท่านั้นพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าเทศนาอยู่45ปีรวมแล้วก็มาลงสติตัวเดียวคือประมาทนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจะยังควรไปประมาทและถึงพร้อมเถิดแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ต้องพูดต่อไปเรื่องพระกรรมฐานทั้งหลายอบรมกรรมฐานคณาจารย์ต่างๆที่อบรมล้วนแล้วแต่ลงสติตัวเดียวแต่หากใครชำนิชำนาญทางไหนก็อธิบายไปตามเรื่องของตนอย่างขอหัดยุบหนอพองหนอก่อสติให้อยู่ที่ยุบที่พองคือเกิดดับไม่ให้อยู่ในที่อื่นให้ตั้งสติอยู่ในตรงนั้นสัมมาอรหังก็ตั้งสติตัวเดียวนั้นอย่างพุทโธหรืออนาปาสติก็ตั้งสติให้อยู่ที่เดียวนั้นร่วมความว่าสติตัวนี้ใช้ได้หมดเลยใช้ได้ก็ได้แม้แต่ที่สุดเขาใช้เส้นหนึ่งเล็กเส้นได้อย่างเล็กยังรู้เข็มเขาก็เอาสติตัวนั้นตั้งไว้ที่เล็กๆนั่นคันถ้าสติไม่ตั้งไว้ไม่ถูกพลาดไปเลยทีเดียวสติตัวนี้ยิ่งสำคัญยิงปืนเขาก็เอาสติตัวนี้แหละตั้งเฉพาะจุดจ้องศูนย์เลี้ยงศูนย์ในเป้าหมายแต่ฟ้าหน้าก็ยังไม่ถูกอยู่ยังพลาดจนได้ไต่ลวดเดินได้ผ่านไม่ลำเดียวก็สตินั่นแหละกดกึ่งทุกสิ่งทุกส่วนในกายของเขาสติกำหนดให้มั่นคงจึงจะเดินตลอดยังจะไต่ลวดได้แต่หากสติเอานั้นมันออกไปภายนอกมันส่งไปภายนอกส่งไปจดจ้องสิ่งอื่นไม่ได้จดจ้องที่จิต
มันยังไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานมันยังเป็นไปไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ถึงขนาดนั้นก็ได้ประโยชน์อโคเก็บเงินเก็บทองได้มากมายเป็นอาชีพของเขาคราวนี้ถ้าหากเราเพ่งพิจารณาจิตของเราแล้วคราวนี้จะไม่ดีกว่านั้นหรือจะไม่ได้ประโยชน์กว่านั้นหรือประโยชน์นั้นจะพึงได้ส่วนที่เพ่งมีจิตเป็นของรู้เรื่องของจิตเพ่งดูจิตรู้เรื่องของจิตมันคิดนึกอะไรก็รู้เรื่องของมันอยู่ตลอดเวลาคิดดีก็คิดชั่วคิดดีคิดชั่วก็รู้ตัวอยู่คิดหยาบละเอียดก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงว่าไม่คิดมันอยู่เฉยๆก็รู้จักว่าจิตเฉยอยู่ตลอดเวลาการรู้จิตของตนเนี่ยมันเป็นผลให้ได้ความสงบถ้าหากรู้เมื่อไรแล้วสงบเมื่อนั้นถ้าไม่รู้มันส่งวุ่นวี่วุ่นวายไปต่างๆตามไม่ทันคันรู้แล้วตามทันเห็นมันมันอยู่ลงปัจจุบันเลยคิดนึกอะไรต่างๆหยุดถอนวัดอยู่อันเดียวแน่วแน่อยู่อันเดียวรู้เท่านี้ก็พอละไม่ต้องไปอยากรู้มากเห็นผีปีศาจเห็นเทพบุตรเทวดาเห็นพรหมอะไรต่างๆมันไม่ได้ส่งในไม่ใช่ส่งนอกคือมันเห็นว่ามันส่งอย่างเราเห็นเนี่ยเห็นภายนอกเนี่ยตาเห็นรูปมันก็ส่งออกไปมันยังก็เห็นตาไม่ส่งออกไปมันก็ไม่เห็นหูฟังเสียงมันก็ส่งออกไปมันไปหาวัตถุจริงที่มันดังคุณเรียกว่ามันส่งนอกนี่ส่งในนะคะนี่ใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนเห็นเกิดนิมิตขึ้นมามันส่งไปตามความรู้นะมันส่งไปตามความเห็นความคิดความไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งหลายเหล่านั้นมันส่งไปนะอันนี้เรียกว่าส่งในส่งในก็ส่งนอกก็ไม่ผิดอะไรกันขึ้นออกจากจิตจากใจเดิมใจเดิมแท้นั้นมันไม่มีอะไรหรอกของเฉยๆของว่างๆอันนั้นใจเดิมแท้นั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่คิดดีคิดชั่วเรียกว่าใจเดิมใจเดิมนี่แหละมันออกไปจากตัวเดิมเนี่ยมันยังค่อยออกไปไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกเลยเรียกว่าจิตเสียคราวนี้เราไปตามไปคุบจิตมันตามไม่ทันสักทีคิดนึกสงสัยไปมากมายอะไรก็เห็นแหละเห็นจิตตามรู้จิตคำที่ว่ากรรมฐานสอนกันว่าตามรู้จิตรู้จิตมันตามรู้มันไม่เฉดรู้เท่ามันถ้ารู้เท่ามันรู้ตัวไปแล้วมันก็หยุดคงที่สิเวลาตามรู้ก็ไปตามลอยไปนั่นสิมันไปแล้วยังค่อยเห็นยังค่อยตามมันไป
รู้เท่ามันคงอยู่มันเท่าตัวมันเองมันพอดีพองามเท่าตัวมันเลยมันไม่มากไม่น้อยกว่าตัวมันก็อยู่คงที่นั่นสิมันรู้เท่ากับตามรู้มันผิดกันคนที่เข้าไปหาจิตเดิมแล้วมันอยู่คงที่มันไม่ไปไหนมานิ่งเฉยอยู่อันนั้นเรียกว่ารู้เท่าตัวสติตัวนั้นก่อนที่จะเข้าถึงนั้นต้องมีสติตามรู้จิตสติตัวนี้ยังใช้ได้ประโยชน์มากเมื่อรู้จิตแต่จิตนั้นไม่ไปมันก็เลยการเป็นการรู้เท่ารู้เท่ามันก็เลยเข้าถึงตัวเดิมคือตัวใจอันนี้แหละให้รู้ใจเดิมตรงนั้นน่ะจะมีประโยชน์อะไรคราวนี้รู้ใจเดิมนะมีประโยชน์ที่จะให้รู้จักว่าใจเดิมเป็นยังไงจิตนั้นเป็นยังไงนั่นได้ก่อนรู้จักประโยชน์ตรงนั้นได้ก่อนคิดนึกสงสัยสารพัดทั้งปวงหมดมันปรุงมันแต่งอะไรอันนั้นมันจิตมันตัวใจเดิมแท้มันไม่มีอะไรแล้วคราวนี้สังเกตดูเขาเมื่อเข้าถึงใจเดิมกับไปถึงจิตกับจิตในที่ไปตามจิตนั้นอะไรมันจะดีกว่ากันจิตเนี่ยมันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกสงสัยสารพัดทุกอย่างให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ร่ำไรร้องไห้ไม่ใช่ใจเดิมตัวจิตเนี่ยปรุงมันแต่งไปยึดไปถือสารพัดทุกอย่างอ่ะมันตัวจิตตัวนั้นอ่ะมันไปปรุงไปแต่งเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าถึงจะเดินไม่มีอะไรเฉยอยู่นั่นเรียกว่าให้รู้จักเพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะนี่รู้เรื่องว่าไปเดินมันจะเป็นประโยชน์อะไรคะมันรู้เฉยอย่างนั้นเป็นประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีปัญญาคิดนึกอะไรไม่ได้ไม่เกิดปัญญาขอให้เกิดไม่เกิดเอาไว้ซะก่อนฝึกฝนอบรมใจเดิมมันมีพลังเพียงพอเต็มที่ซะก่อนเวลามันออกมันออกเองหรอกเวลามันเกิดปัญญาอุบายต่างๆมันต้องเกิดเองมันหรอกก็มันไม่เกิดพอมันออกจากใจเดิมเมื่อมันมีพลังเต็มที่แล้วคราวนี้มันเห็นอะไรได้ยินอะไรประสบเหตุผลต่างๆเรื่องราวต่างๆเกิดความรู้สึกขึ้นมาแปลกประหลาดน่าตกใจสิ่งที่รู้แล้วแต่ไม่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับเดิมรู้เหมือนกันเคยรู้เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันได้ก่อนแต่คราวนี้มันออกคราวนี้มันไม่เหมือนเขามันจะเกิดความรู้ชัดแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาคราวนี้มันจะเกิดปัญญาเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงตรงนั้นใครรู้เองหรอกไม่มีใครบอกให้ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดบ้างอ้อมันก็เกิดตรงนั้นน่ะมันจะลงอ้อมันก็ตรงนั้นน่ะคุณประโยชน์ข
ของเขาถึงใจเดิมมันจะเกิดขึ้นมาตรงนั้นน่ะมันออกจากใจเดิมแล้วมันจะเป็นลูกบังอ้อมตรงนั้นน่ะคนเราอยากจะได้ความรู้พอเข้าไปถึงความสงบไปถึงใจเดิมแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่รู้เนาะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยส่งสายหาแต่ความรู้เมื่อความรู้ไม่เกิดก็เลยเอาสัญญาไปจำเอาจากตำรับตำราจากคำพูดอะไรต่างๆมาคิดมานึกหาว่าเป็นวิปัสสนาซะแล้วครับนี้มันไม่ใช่วิปัสสนามันนึกเอาเองวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็หลงบังอ้อนะทีไม่หลงบังอ้อมันจะเป็นรู้จริงเห็นจริงยังไงได้มันที่หลงบังอ้อนี่มันเป็นอุบายมันเป็นเงียบคายของแต่ละคนบอกกันไม่ถูกหรอกอุบายอุบายมันเป็นเรื่องเทศเรื่องอธิบายกันฟังได้มันไม่หลงบังอ้อมันเงียบคายมันเป็นของใครของมันของเฉพาะส่วนตัวมันจึงหลงบังอ้อแล้วก็จำไม่ลืมด้วยกว้างขวางพิสดารมากเหตุนั้นจึงว่าอย่าได้ทะเยอทะยานดิ้นรนมันจะเป็นอะไรอะไรก็ขอให้เป็นไปเถอะตั้งสติกำหนดอยู่นั่นแหละรักษากำหนดจิตนั่นแหละทำมามากมายทีเดียวผู้ที่ท่านทำมาแล้วทำมามากมายทีเดียวนายยันมานั้นเคยพูดอยู่เสมอตอนนี้ท่าน50 ตรงนี้พิจารณาถึงเรื่องอาการ32ท่านพูดว่าตั้งสติกำหนดพิจารณาการ32มาได้22ปีแล้วยังไม่ทิ้งไปถึงเชียงใหม่ท่านก็พูดให้ฟังตอนนี้ต้องเจ็บๆกว่าแล้วนี่พิจารณากายผมพิจารณากายตั้งแต่ต้นมาจนตลอดปังขณะใดที่มีภาระธุระการงานมากหมู่มากไม่ค่อยได้พิจารณากายไม่ชัดไม่จริงขณะนั้นเรียกว่าเสื่อมขณะใดถ้าหากในวิเวกพิจารณากายมีชำนาญคล่องแคล่วก็จะเลื่อนลูกศิษย์ลูกหาของผมที่มาอบรมมากมายถ้าหากใครมั่นในกายคตาคือพิจารณากายสติตั้งมั่นอยู่พิจารณาก็เจริญงอกงามถ้าหากทั้งเผลอหลงลืมลืมหรือว่าทำสิ่งอื่นหรือไปจับมุ่นใบนี้ไม่เอาอันเดียวเจริญไม่ติดไม่ปฏิปต่อกันหรือหากทิ้งเสียคนนั่งกับไปไม่รอดท่านพูดอย่างนี้จริงอย่างท่านว่าปฏิปฐานตั้งมั่นเต็มที่แล้วพระพุทธเจ้าเทศนาอยู่อย่างเร็ว7วัน
อย่างช้าเจ็ดปีตั้งแต่เสด็จมรรคผลนิพพานอย่างช้าก็อย่างน้อยก็ได้เพียงอนาคามันจะถ้าเทศนาไปอย่างถ้าเตียงลองดูเทศานี้ตั้งมั่นลงพิจารณาจิตอันเดียวเนี่ยอยู่ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนได้ไหมวันหนึ่งได้ไหมเปล่าไม่ได้ไม่ได้ก็เหลวสิชั่วโมงหนึ่งได้ไหมไม่ได้ก็เหลวสิมันไม่ถึงเจ็ดวันนี่ถ้าถึงเจ็ดวันแล้วถ้าหากก็ไม่ได้จึงค่อยบอกว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าเทศนาไม่จริงนี่ทำไม่ถึงเจ็ดวันนี่นั่นท่านว่าไว้อย่างเร็วอย่างช้าปีหนึ่งสองปีไปตามลำดับถึงเจ็ดปีเราตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นแหละเห็นอานิสงส์ทันทีความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดสมหายหมดความทุกข์ทั้งหลายไม่มีเกี่ยวของตั้งสติกำหนดนั้นคนจะตายก็บอกให้ตั้งสติคนทำพังๆเผลอก็สอนว่าไม่มีสตินี่นั้นคนที่ไม่มีสติแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นเผลอๆพังๆเผลอๆหลงๆลืมสติที่เขาใช้กันโดยมากทำการทำงานอะไรต่างๆมีสติอยู่รอบครอบยังค่อยการงานอะไรยังค่อยลุล่วงไปได้แล้วมันสติภายนอกอยู่เหมือนกันไม่ใช่สติภายในทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องสติทั้งนั้นเนี่ยสติมีอานิสงส์มากมายหลายประการเพื่อที่จะกระนานับเบื้องต้นแต่บริกรรมก็ตัวสติบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าหากเอาพุทโธนั้นอย่างเดียวไม่เป็นภาวนาไม่เป็นตั้งสติกำหนดพุทโธนั้นเป็นแต่จุดหมายไว้เฉยๆนี่เนี่ยไปกำหนดเอาพุทโธนั้นเป็นจุดหมายมาที่สติไปย้ำไปตั้งอยู่นั้นแต่ความจริงแล้วนั่นเอาตัวใจที่เป็นพุทโธนะเอาสติไปกำหนดเอาให้พุทโธพุทโธอยู่แล้วไปกำหนดเอาตัวใจนั่นในไหนก็เป็นตัวนั้นอีกยังค่อยเป็นภาวนายังค่อยเป็นสมาธิเราจะมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเอาละเอาละถึงร้องไห้ร้องโหยเอาเถอะทุกอย่างที่สุดถึงร้องไห้เอาความร้องไห้นั่นเอามาเอาสติไปตั้งกับตรงร้องไห้นั่นเอาไปตั้งกับตรงนั้นลองดูสิเดี๋ยวนี้มันตั้งไว้อยู่สิมันยังร้องไห้สติไปตั้งกับตรงนั้นมันหายหมดแล้วยังเข้าไปน้อมเข้าไปเอาตัวจิตนั่นอีกอันที่ร้องไห้นั่นอีกใครเป็นคนร้องไห้ใครเป็นคนทุกข์เดือดร้อนไปจับเอาตรงนั้นหายหมดแต่คนไม่เอาไปใช้อยากจะร้องไห้เอาไปนอกคนส่งไปนอกมันสนุกสนานร้องไห้ก็สนุกไม่ใช่ไม่สนุกเห็นเป็นของดีเลิศประเสริฐที่สุดถ้าได้ร้องไห้แล้วกันนะญาติพี่น้องบิดามารดาบุตรภรรยาสามีตายไปแล้วร้องไห้เลยนั่นน่ะเป็นการดีหาว่าอะไรอาวรณ์คิดถึงกันจนเขาจ้างกันร้องไห้ก็มี
แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ว่านั้นท่านได้งับความทุกข์มานั้นด้วยสติตั้งสติไปกำหนดพิจารณาไปเห็นความทุกข์มานั้นเห็นความร้องไห้นั้นมันเลยหายทุกข์สติมีคุณานิสงส์อย่างอธิบายมานี้